สั่งก็ร้อนร้อนนะครับมีหวานจริงสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เรากำลังมารุมที่กั้งอยู่ใช่เห็นมั้ยสิคือผมเนี่ยใหญ่มากนะปกติผมกินกั้งนะครับแพงมากเพราะว่ากินจานนึงเป็นพันถูกจานนึงเนี่ย3ตัว1,000กว่านี่เขาขายตัวเท่าไหร่นะ200 295ตัวละ300ถูกนะคุณตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วเมื่อกี้เจ้าของร้านแบบบิ้วมากบอกว่าหวานมากหวานมากต้องเราก็นะต้องลองแหละเอาเลยครับต้องเปียกกินยังไงครับพี่ด่วนกั้งจริงๆก็กินได้หมดแหละใช่มีสี่ตัวว่าแต่นี่เขาปกติแกะมาให้อย่างนี้เราด้วยนะเขาแกะมาให้อยู่แล้วด้วยอันนี้คือร้อยพี่กัดเลยครับสนใจเพื่อนด้วยหรือปกติว่าสามารถงอแล้วประกาศงอแล้วไม่หาแล้วปกติผมเอาซ่อมงัดงออย่างเงี้ยเหรอใช่แล้วพี่เคยได้เลยเข้าได้เลยเหรอเคยกัดได้เลยค่ะเคยได้เลยน่ารักแล้วต้องจิ้มไหมหรือว่ากัดอย่างนี้เลยพี่จิ้มแล้วก็พี่จิ้มจ้วงแล้วก็จิ้มตรงกลางผมเนื้องัดนะเดี๋ยวคนไม่กล้ากินต่อเพราะผมกินคำเดียวก่อนแล้วพอไม่เป็นไรผมกินทั้งตัวเฮ้ยแต่ตั้งใจกินคำเดียวล็อกออกมาทั้งชิ้นเลยคุณดูสิพี่แกะคล่องมากมันเป็น professional เนื้อมันจะไหลเนื้อมันจะไหลแบบปูมันจะไหลเตอร์ว่ะนี่นะขออนุญาตนะครับตอนนี้เป็นชิ้นเลยนี่ฮะหวานมากจริงเนื้ออร่อยใครที่เคยกินก้างกระดานนะชิดซ้ายหรือกินก้างแก้วแล้วเรากินกับน้ำจิ้มที่มันเป็นสูตรเด็ดที่มีที่นี่ที่เดียวเป็นไงบ้างอร่อยคือมันไม่ได้แบบเผ็ดแหลมหรือเปรี้ยวหนักขนาดนั้นนะเออแต่มันแบบรสชาติกลมกล่อมยังไงฮะน้องแคนมันกินแบบนี้ได้จริงนะคือมันงัดเขาเหมือนเขาแกะไว้ให้แล้วฮะเราแค่งับไปตามข้อมันแล้วเหมือนกับจะน้อยแต่ว่านี่ผมกินไปคำเริ่มแล้วนะก็ยังแบบยังไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะคือเยอะมากดี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 พี่คิงไม่ลองยังครับไม่ไปไหนเลยเนาะค่อยค่อยแกะกั้งอยู่เนื้อกั้งหวานมากจริงคุณผู้ชมจริงๆถ้าเนื้อกั้งนี่ไม่ต้องไปจิ้มน้ำจิ้มเลยนะใช่หวานชุ่มน้ำอยู่แล้วด้วยอ่ะกั้งเนี่ยปกติก็จะกินนึ่งเงี้ยไม่ก็ทอดกระเทียมใช่ใช่ครับทอดกระเทียมแต่ถ้ากินตอนร้อนๆนะยิ่งฟินมากใหม่ๆแล้วอย่างนี้เอาไปแบบมีวิธีอุ่นไหมให้มันแบบคือเราทำมาตอนนั้นเลยครับคือทำด้วยความเร็วเพราะเราเคลมลูกค้าว่า90นาทีพอทำเอามาจากบ่อมาปุ๊บน็อกแล้วนึ่งเลยแล้วเราส่งด้วยความเร็วเพราะฉะนั้นเราใส่ฟอยล์ไปภายใน90นาทีเนี่ยความร้อนอ๋อแปลว่าถ้ายังไงก็กินได้เลยใช่ถึงปุ๊บกินเลยดีกว่าอย่าไปเก็บใช่ครับถูกไหมถ้ากินตอนที่ไม่ร้อนแล้วก็อร่อยอร่อยนะคุณเนื้อหวานนอกจากเนื้อกั้งแล้วก็มีกุ้งซึ่งกุ้งร้านนี้คือใหญ่มากเนื้อเต่งจ้ะเนื้อเต่งมากแล้วเขามีการแยกออกมาให้เนี่ยมันกุ้งเนี่ยค่ะคุณผู้ชมอันนี้ราคาขายยังไงนะคะกุ้งถ้าเป็นไซส์5ตัวโลตัวละ375ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไซส์4ตัวโลก็475ต่างกัน100นึงประมาณ100นึงค่ะตามไซส์ตามไซส์มันแน่นไซส์เนี่ยกำลังดีฮะใช่ใหญ่เกินเนื้อแข็งใช่ใหญ่เกินเยื่อยุ่ยใช่ครับอันนี้คืออะไรเอ่ยกุ้งแช่น้ำปลาค่ะกุ้งแช่น้ำปลาเราใช้แบบน้ำปลาเดียวกันกับปูไหมใช่ครับใช่น้ำปลาเดียวกันโอ้โหผู้ชมเลยค่ะกุ้งแกะเนี่ยเขาก็ตัวเบิ่มเลยนะเห็นไหมใช่ปกติเราดูกุ้งเนี่ยเราเห็นว่าตัวใหญ่จังแกะมาเนื้อไม่เท่าไหร่นี่แกะมาให้ดูแล้วเนี่ยแกะให้ดูนะว่านี่ใหญ่แล้วเนี่ยที่คุณอ้อยถามว่าส่งต่างจังหวัดไหมคะส่งครับยิ่งจังหวัดที่มีสนามบินก็ส่งคาร์โก้สั่งเช้าได้บ่ายเลยจังหวัดที่ไม่มีสนามบินก็ส่งรถตู้ครับบางคนถามว่าส่งเคอรี่แต่เคอรี่เนี่ยเขาจะได้วันตอนเช้าอาหารมันจะไม่สดแล้วก็ส่งรถตู้เนี่ยส่งเช้าได้บ่ายเลยค่ะเช้าได้บ่ายใช่มีคนสนใจนะนี่แต่ว่าสมมติคุณสั่งคืนเมื่อวานอ่ะสั่งนำไว้ก่อนได้ใช่ตอนบ่ายๆได้กินแล้วนี่นะคะคุณทวีศักดิ์ขาที่ขอเบอร์โทรศัพท์ร้านนะคะนี่จ้องให้เลยนี่จ้องเลยทั้ง Facebook ทั้ง LINE ID ทั้ง WeChat แล้วก็เบอร์โทรนะคะแนะนำให้ใช้ช่องทาง LINE นะครับเพราะว่าพอแอดไลน์ร้านมาปุ๊บแค่แชร์โลเคชั่นปุ๊บเดี๋ยวจะมีสตาฟคำนวณค่าส่งให้ครับโอ้โหไม่ต้องแชร์จากตัวเองใช่แชร์โลเคชั่นได้เลยไม่รู้คุณผู้ชมเป็นผมป่ะนะตอนกลางคืนก่อนนอนแล้วจะคิดว่าพรุ่งนี้กินอะไรดีไม่ถึงขนาดนั้นพี่จริงพี่จะนอนไม่หลับนะเธอผมว่าจริงเหรออะไรดีวะสั่งอย่างนี้แหละเนี่ยก็สั่งปูไข่ดองได้คุณผู้ชมเห็นประสบความสำเร็จขนาดนี้ถ้าคุณผู้ชมเข้าไปใน Instagram นะคุณผู้ชมจะเห็นมีคนเนี่ย
พูดถึงร้านนี้เยอะมากๆปูไข่ดองใบปองไข่ดูเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะเห็นไข่แบบแน่นๆอย่างนี้แม้กระทั่งช่วงที่มันไม่มีร้านอื่นไม่มีหรือหายากร้านนี้ก็สามารถที่จะหาให้ได้เพราะอะไรคะเพราะว่าเราทำจริงๆทำธุรกิจขายส่งนะครับส่งไปเมืองจีนด้วยในเมืองไทยอย่างเงี้ยเราก็จะต้องหาวัตถุดิบเพื่อสแตนบายให้กับลูกค้าอยู่แล้วครับค่ะแล้วราคาเนี่ยเราไม่แพงเพราะว่าเรามีชาวประมงเป็นของตัวเองราคาเนี่ยเราก็บวกให้มันสมเหตุสมผลนะครับผมซึ่งปูราคาตลอดเพราะถ้าไม่มีเนี่ยลูกค้าว่าลูกค้าด่าเราต้องมีให้มันตลอดปูวันนึงเนี่ย100โลต้องมีครับ100กิโลต้องมีแต่ว่าน้ำจิ้มวันละพันถ้วยต้องมีครับโอ้โหเรียกว่านะครับเพราะน้ำจิ้มอันนี้เราทำกันวันบางทีอาจจะแบบ2รอบ3รอบแล้วก็น้ำมะนาวกระสุนทันหรือเปล่าไม่นะเออเป็นมะนาวแบบมันเป็นส้มมะนาวจริงๆอ่ะไม่ใช่มะนาวมะนาวจริงที่บ้านเรียกแต่ปูมงปูม้าปีครับมาปีปูม้าก็มีถูกไหมฮะใช่ครับเป็นตัวไปนี่ปูม้าก็ต้องเป็นๆครับเพราะว่าของเราจะมีเป็นบ่อเลี้ยงเลยใช่เรามีประมาณ30บ่อจำลองแบบธรรมชาติจริงๆเราไม่กล้าขายของตายเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยคนกรุงเทพเนี่ยก็ไม่ได้กินเต่าวันฮ่องกงนะด้วยความรู้เนี่ยเขารู้เยอะครับใช่คือจริงๆนะคุณภาคคุณไปกินซีฟู้ดมาจากหลายชาตินะคือมันก็อร่อยแหละแต่ว่าสุดท้ายอ่ะมันก็ไม่พ้นซีฟู้ดไทยอ่ะซีฟู้ดไทยกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอย่างเงี้ยมันที่สุดใช่ไหมเวลาไปต่างประเทศไปกินซีฟู้ดแล้วมันไม่มีน้ำจิ้มนะแบบค่อนข้างเป็นเฟลมากไม่มีน้ำจิ้มแบบนี้ให้ใช่ไม่มีคือส่วนใหญ่เขาก็จิ้มซีอิ๊วอ๋อใช่ใช่ใช่เขาจิ้มซีอิ๊วไปต่างประเทศต้องพกน้ำจิ้มเลยถ้าไปฝรั่งต่างประเทศยุโรปก็จิ้มเนยจิ้มเนยเหรอง่ายเขาจิ้มเนยอาหารทะเลเนี่ยนะใช่ในกาอย่างเงี้ยจิ้มเนยเลยโอ้ไม่ฟิลเลยเลยว่าใช้เวลาเลี้ยงปูกี่เดือนครับอ๋อคือเราเป็นปูธรรมชาติแต่ที่ว่าบ่อ30บ่อเนี่ยที่โกดังเราเนี่ยเพราะว่าเราเอามาพักจำลองแบบธรรมชาติเพื่อให้เขาอยู่แบบเป็นๆแบบกับเราเนี่ยให้นานที่สุดก่อนที่จะส่งไปถึงลูกค้าอ๋อจริงๆคือปูจับแหละแต่ว่าเอามาเพื่อพักเฉยๆไม่ได้เลี้ยงมันตั้งแต่เกิดใช่ครับอ๋อเพื่อให้แต่ว่ามันเลี้ยงไว้เพื่อที่ให้ของสดไงให้ของเป็นๆสดๆใช่ครับซึ่งตอนหลังๆเนี่ยคนมาทำธุรกิจนี้เยอะมากมีหวาดกลัวบ้างไหมฮะคู่แข่งจะแย่งลูกค้าเราไปมันมีอยู่มาก่อนที่เราจะมาทำอยู่แล้วครับจริงๆก็คือเราก็ไม่ได้แบบบุกเบิกแต่พอเรามาแล้วของเราดีจริงๆเราทำขายส่งที่บอกเรามีของเป็นเยอะมากแต่เพนพอยที่ผมมาทำธุรกิจเนี้ยเราโดนพูดง่ายๆเราโดนโกงจากลูกค้าที่เราขายส่งเดือนละสองแสนเนี่ยเริ่มต้นจากที่เราไม่ได้มีทุนเองคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ช่วยเราก็ต้องหาทางออกโดยการที่เอ้ยออนไลน์มันจับเงินสดนี่หนาไม่ต้องลงทุนเยอะไม่ต้องมีความเสี่ยงเราก็เริ่มทำเลยออกปุ๊บเงินมาปั๊บไม่ต้องเครดิตไม่ต้องอะไรใช่ครับนี่นะมีหอยด้วยน้ำเสือหอยหน่อยเพราะว่าแฟนๆที่ดูอยู่ทาง Facebook อาจจะไม่ได้ดูออกอากาศเมื่อกี้กินปูผุดกินด้วงคนอาจจะไม่ทราบนะคะวิธีการทานหอยหวานที่ถูกต้องอ่ะกินเรื่องหอยก็หอยหวานร้านเรานะคะที่แตกต่างจากร้านอื่นคือตรงที่คือของเราอะขายแต่ของสดๆเป็นๆเนาะก็เวลาที่เราดึงหอยหวานมาค่ะก็คือเราจะปกติร้านถ้าเป็นหอยฟิตมาทำไมปกติจะใช้ไม้จิ้มฟันช่วยใช่ค่ะหลายคนไม่ทราบว่าหอยหวานจริงๆความหวานมันอยู่ตรงปลายนะคะคุณผู้ชมอย่างนี้คือถ้าหอยทั่วไปเนี่ยมันจะสิ้นสุดดึงมาแล้วจบตรงนี้เราหาความหวานไม่เจอแต่ความจริงรู้ไหมว่าความหวานมันอยู่ในอวัยวะอันนูนนี้ข้างในของมันความวาวเนี่ยนี่มันจะมีความฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งนะฮะตะมุตะมิหอยหวานนี่เป็นเมนูคู่กับแก้มพายกับนมสดนะครับแต่ตอนนี้คิงไม่ไปไหนเลยนะคิงอยู่กับกุ้งอย่างเดียวเลยเอาจริงมันอร่อยมากใช่ไหมเนื้อมันเด้งดึงอร่อยจริงนะดูเนื้อดีครับเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมให้ดูตรงนี้พี่โตมาดูตรงตัวกุ้งเนี่ยค่ะจริงๆมันจะมีวิธีแกะกุ้งที่ถูกต้องเลยแกะง่ายมากเลยนะเป็นวิธีที่ผมทำนะพี่เอกลองใส่ทั้งคำเลยแต่มันต้องมีจานที่มันใหญ่นิดนึงปกติผมจะทำอย่างเงี้ยโอ้โหนี่เด้งจริงคุณเนี่ยปกติผมจะตัดขั้วผมจะตัดขั้วที่หางถูกเหนือตัดขั้วที่หางบ้าเสียงกุ้งเลยมานี่เลยฮะได้แล้วอุ้ยแล้วเสียดายเนื้อต้องหางอ่ะเนี่ยผมนับมาคุณมันน้อยมากเนื้อต้องหางมันนิดเดียวปกติเนี่ยวิธีเขากินกุ้งใหญ่นะใช่ใช่กินกุ้งใหญ่ก็กินวิธีนี้แล้วป้าบจิ้มหัวพอโล่มามันจะเป็นยวงเลยแต่ผมงัดถึงปลายหางเลยได้งัดเก่งเออแต่มันกินง่ายนะกินง่ายกว่าที่คิดอร่อยครับจิ้มเลยครับป้าบเข้าไปคุณผู้ชม
ไปค่ะไปสั่งกันได้นะคะไม่สั่งไม่ได้ต้องสั่งนะครับต้องสั่งนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าเกิดจังหวัดไหนที่มีสนามบินคันโบที่เขาก็สามารถส่งได้นะคะสั่งเช้าได้ได้บ่ายได้บ่ายเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ถ้าใครที่ดูข่าวช่องวันอยู่นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยร้านใจดีมากลด 10% 10% ถึงสิ้นเดือนเลยครับรีบส่งมานะคะรีบสั่งมาได้แล้วก็ถ้าเกิดเมื่อกี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าสั่งผ่าน LINE เนี่ยคุณสามารถที่จะแชร์โลเคชั่นได้ก็จะสามารถรู้พิกัดด้วยนะคะ LINE แอปบูไข่จำง่ายมากใช่ครับอร่อยทุกอย่างไหมคะอร่อยครับอร่อยอร่อยจริงๆจริงๆพี่ไม่คุยกับใครเลยต้องไปพี่ไม่คุยกับใครเลยเข่งนี่สุดยอดแล้วเราอิ่มทุกเช้าเลยอยากกินกุ้งโอเคนะครับไปอุดหนุนกันนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทางไปขายดีค่ะ